ซึ่งนางอลมนทรัพทวีธรรมอธิบดีกลมเจรจาการค้าระหว่างประเทศบอกว่าหลังจากนี้15ประเทศจะต้องจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่เพื่อขัดเกลาถ้อยํำทางกฎหมายโดยคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในช่วงไตรมาสแรกของปี2563เพื่อให้สมาชิกมีเวลาดำเนินกระบวนการภายในประเทศเพื่อให้สามารถลงนามความตกลงได้ภายในปี2563และมีผลบังคับใช้ในปี256 64ในส่วนของประเทศไทยกลมเจราจาการค้าระหว่างประเทศได้กำหนดแผนการทำงานเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วนโดยจะจัดเวทีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนภาคประชาสังคมและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทันทีในวันที่14พฤศจิกายนนี้ที่กระทรวงพาณิชย์เพื่อให้ข้อมูลสำคัญที่ได้จากการเจรจารวมทั้งมติของที่ประชุมผู้นำอาเซีและหารือการเตรียมการของฝ่ายไทยรวมทั้งจัดสัมมนา,าใหญ่เรื่องอาเซีในเดือนธันวาคมที่กรุงเทพมหานครและลงพื้นที่จัดสัมมนา,าทั้ง4ภูมิภาคในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์2564 เพื่อให้การเตรียมตัวใช้ประโยชน์จากความตกลงและการปรับตัวจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น มาดูตัวเลขการค้านะคะว่าถ้าเกิดว่าเรารวมกลุ่มกันในลักษณะของ FTA ทั้ง15ประเทศมูลค่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เพราะว่าถ้าดูตัวเลขย้อนไปตั้งแต่ปี2561ไทยกับประเทศสมาชิกอาเซยนค่ะมีมูลค่าการค้ารวมกันประมาณ280,000ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าคิดเป็นร้อยละ57.31ของการค้ารวมทั้งหมดของไทยซึ่งอาเซยนก็ถือว่าจะช่วยสร้างแต ต่อให้กับผู้ประกอบการไทยในการเข้าไปลงทุนในประเทศสมาชิกในสาขาที่ไทยมีศักยภาพ